ครับโอเคครับก็มาต่อกันในพาร์ท2ของเรานะครับอันนี้เป็นบทที่เรียกว่า thermal properties นะครับผมเชื่อว่า thermal property เนี่ยน่าที่จะผมว่าน่าที่จะเห็นภาพมากกว่าเพราะคุณคุ้นเคยกับคุณสมบัติความร้อนอยู่แล้วเนาะวัสดุนี้มันนำความร้อนไม่นำความร้อนหรือว่าคุณใช้วัสดุนี้ในการที่ว่ามันมีการเพิ่มอุณหภูมิยากเพิ่มอุณหภูมิง่ายอะไรเงี้ยนะครับคุณตรงนี้มันเป็นชนวนความร้อนอะไรเงี้ยคุณคุ้นเคยมันระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับทีนี้ตรงนี้ผมจะสรุปให้เลยนะครับว่าในหน้านี้เนี่ยมันมี thermal properties อะไรแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันในรายละเอียดหน้าอื่นๆนะครับเริ่มต้นด้วย quantity ก่อนครับเรามีปริมาณอะไรบ้างนะครับเรามี definition นะครับมี equation และมี unit นี่โอเคตัวแรกที่เราจะคุยกันนะครับก็คือ heat capacity ครับค่า C ครับ heat capacity ก็คือความจุความร้อนนั่นเองนะครับหรือว่าจริงๆแล้วนิยามของมันเนี่ยมันคือความสามารถในการดูดซับความร้อนของวัสดุครับโอเคผมเคยใช้ heat capacity ครับตอนที่ผมอยู่มัธยมต้นมันมีโจทย์ว่าถ้าคุณมีแก้วน้ำสองแก้วอุณหภูมิไม่เท่ากันเอามาแตะกันถามว่าอุณหภูมิสุดท้ายคือเท่าไหร่สูตรที่ผมใช้ mc delta t นั่นแหละครับ c นั่นแหละครับคือ heat capacity ครับดังนั้นมันก็คือจริงๆมันคือมาตรวัดว่าถ้าเกิดคุณอยากจะให้น้ำมันเปลี่ยนอุณหภูมิอ่ะมันต้องใช้ความร้อนเท่าไหร่นะครับลองดูนิยามมันก่อนเนาะนิยามก็คือ cเท่ากับ dq dt นะครับโดยที่อันนี้มันเป็นอนุพันธ์นะครับนิยามที่เป็นอนุพันธ์นี่ถ้าคุณอยากจะใช้คุณต้องอินทิเกรตถ้าคุณอินทิเกรตในท่าหนึ่งคุณจะได้ c delta t ครับก็คือ heat capacity ก็คือสูตรที่เราใช้ในผมเคยใช้ในมัธยมนะครับ dq คือ energy input ก็คือความร้อนที่เราอัดเข้าไปครับโอเคหน่วยของมันก็คือจูลส์เพอร์โมลนะครับจูลนั่นแหละจูลนั่นแหละนะครับแล้วก็ dT ก็คือการเปลี่ยนแปลงของเทมเปอร์เจอร์คือเทมเปอร์เจอร์เชนจ์นะครับโอเคหน่วยก็เป็นเคลวินก็ได้นะครับเซลเซียสก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วพอคุณทีนี้ถ้าดูจากนิยามอ่ะครับคุณน่าจะพอเริ่มเห็นภาพว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยค่าความจุความร้อนเนี่ยนะครับมันคือมาตรวัดแล้วกันนะว่าถ้าเกิดเราอยากให้พูดง่ายคือถ้าเราอยากให้อุณหภูมิวัสดุเรามันเปลี่ยนเนี่ยมันต้องใช้ Q อ่ะคือความร้อนอ่ะเยอะไหมนะครับดังนั้นถ้าเกิดวัสดุที่มีค่า C เยอะมันแปลว่าถ้าคุณอยากให้มันเปลี่ยนอุณหภูมิ1องศาอย่างเงี้ยคุณต้องใช้ความร้อนเยอะครับคุณต้องอัดไฟเยอะๆกว่ามันจะเปลี่ยน1องศาครับแต่ถ้าเกิดคุณมีค่า C น้อยๆเนี่ยวัสดุนั้นเนี่ยแปลว่าคุณไม่ต้องให้ไฟมันเยอะก็ได้ครับเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนอุณหภูมิได้ง่ายกว่าในเชิงของความร้อนเนาะโอเคหน่วยของมันนะครับก็คือจูลส์เพอร์โมลนะครับบอกจูลโมลแล้วก็เคลวินมันมีอุณหภูมิเข้ามาด้วยนะครับแฮะตัวแรกทีนี้มีอีกตัวหนึ่งนะครับคล้ายๆกันเราเรียกว่า specific heat ครับอันนี้คือความจุความร้อนจำเพาะนะมันมีความ specific ด้วยนะครับเฮ้ย specific heat ไม่ใช่ capacity specific heat โอเคมันคือความจุความร้อนจำเพาะนะครับทีนี้เวลาตัวย่อมันน่ะก็จะเป็น C ครับแต่มันเป็น C ตัวเล็กนะอันนี้ผมเขียนแล้วมันดูไม่ค่อยต่างกันเนาะมันคือตัว C เล็กนะครับ
ทีนี้ heat specific heat เนี่ยมันก็คือ heat capacity ต่อ unit mass ครับอย่างเช่นกิโลเป็นต้นนะครับแต่เพราะนั้นเวลาเราบอกว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยมิเกียผมพูดไม่ค่อยถูกหรอกครับถ้าคุณจะบอกว่าสูตร MC delta T อ่ะมายังไงหมายถึงว่าไอ้สูตร Q เท่ากับ MC delta T ที่ผมเคยใช้ตอนผมอยู่มัธยมอ่ะค่า C อ่ะมันคือค่า C เล็กครับมันคือ specific heat เพราะว่ามันต้องคูณ M เข้าไปด้วยไงมันถึงจะได้ Q จริงๆขึ้นมานะครับนั่นคือประเด็นของมันเพราะจริงๆแล้วคือค่านี้ครับที่เขาใช้แต่เพราะนั้นตรงนี้มันก็ไม่ได้มีคอนเซปต์อะไรที่ต่างไปกับ heat capacity หรอกครับมันแค่เปลี่ยนหน่วยครับก็คือเปลี่ยนจากโมลให้กลายไปเป็นกิโลครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็จะกลายเป็น joules per kilo per kelvin เป็นต้นทีนี้เรามารันดาวน์ในส่วนของตัว property ของวัสดุกันหน่อยนะครับในหน้านี้ผมโชว์ให้ดูว่าเรามีวัสดุนะครับวัสดุของเรามีกรุ๊ปนะครับเช่น metal โลหะนะครับ ceramics นะครับพวกเซรามิกต่างๆเนาะแล้วก็มี polymers นะครับอยู่ข้างล่างมี3กรุ๊ปใหญ่ๆเนาะแล้วในกรุ๊ปนี้แถวแรกคือค่า CP นะครับนะ CP ก็คือจริงๆแล้วคือ specific heat นะครับดูจากหน่วยมันก็รู้นะ joules per kilo per kelvin นะครับเพราะนั้นอันนี้เรากำลังดูว่าวัสดุ3กรุ๊ป metal ceramic polymer ตัวไหนเปลี่ยนอุณหภูมิยากกว่ากันนะครับพอรู้ไหมดูแบบนี้แล้วดูออกไหมนะครับอ่ะลองดูค่า specific heat ได้เลยนะครับ metal ประมาณเท่าไหร่ดีเนี่ย900 400 100 400อ่ะหลักร้อยนะครับจนถึงหลักร้อยๆอ่ะนะครับมาดูเซรามิกเป็นไงนะครับมีตั้งแต่700 900 800นะครับเพราะนั้นถ้าดูเร็วๆเนี่ยเซรามิกโดยทั่วไปดูสูงกว่าเมทัลนะครับเพราะเมทัลมันจะมีตัวที่แบบร้อยน้อยๆเยอะอยู่เนาะส่วนใหญ่เซรามิกจะใกล้ๆพันถูกไหมฮะมาดูโพลิเมอร์บ้างโอ้โหโพลิเมอร์หลักพันอัพทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับอยากให้ลองอิมเมจินว่าถ้าคุณให้พลังงานที่เท่ากันโพลิเมอร์มันควรจะเพิ่มอุณหภูมิน้อยสุดใช่ไหมเซรามิกตามมาเมทัลมันควรจะเพิ่มอุณหภูมิมากสุดหรือพูดกลับกันก็ได้นะครับพูดในเชิงที่ว่าถ้าผมอยากจะให้โพลิเมอร์เปลี่ยนอุณหภูมิเนี่ยผมใช้พลังงานมากสุดก็ได้นะพูดได้หลายแบบนะครับโอเคไหมครับเพราะนั้นผมขอสรุปให้ฟังข้างล่างนิดนึงว่าถ้าผมพูดในเรื่องของ heat capacity ความจุความร้อนนะครับหรือ specific heat ก็คือความจุความร้อนเฉพาะเนาะผมบอกว่าโพลิเมอร์มากสุดเลยตามมาด้วยเซรามิกครับตามมาด้วยเมทัลทีนี้คุณถ้าคุณยอมรับก็โอเคครับมันคงไม่ผิดอะไรเนาะแต่ว่าถ้าคุณสงสัยต่อนะครับในเชิงที่ว่าแล้วอะไรคือกลไกที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เหล่านี้ถูกไหมครับลองคิดดีๆนะครับว่าตั้งแต่เราเรียนไฟฟ้าเราก็บอกว่าเรามีกลไกในการนำไฟฟ้าถูกไหมครับวัสดุทำไมมันถึงนำไฟฟ้ามันเกี่ยวกับเรื่องของแบนแกปโครงสร้างของอิเล็กตรอนแบนใช่ไหมฮะเมื่อกี้เราเรียนเรื่องแมกเนติกเราก็บอกว่ามันมีกลไกของการเกิดความเป็นแม่เหล็กเนาะมันมี4ด่านที่มันต้องผ่านเนาะทีนี้ถามว่าถ้าเกิดผมอยากจะลองอธิบายในเรื่องของ heat capacity หรือ specific heat เนี่ยกลไกมันคืออะไรมันก็มีเหมือนกันครับฟิสิกส์คิดให้เราหมดแล้วครับหน้านี้ครับคือนะครับไอ้การที่วัสดุของเราเนี่ยมันมีอุณหภูมิครับมันคือปรากฏการณ์ของการสั่นของอะตอมครับคืออะตอมสั่นมาก
ก็เหมือนวัสดุคุณมีอุณหภูมิมากสั่นไม่ต้องแบบสั่นเวอร์นะคือสั่นอยู่ในที่ที่แบบมันควรจะอยู่อ่ะสั่นออกไปจากบริเวณนั้นนะครับนะเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงเวลาวัสดุมันมีอุณหภูมิเนี่ยเราอาจจะคิดในเชิงง่ายๆว่าเออมันมีพลังงานความร้อนเว้ยนะครับนะแล้วพลังงานความร้อนเนี่ยมันทำให้เกิดการสั่นของอะตอมนะครับเนาะแล้วอันนั้นอ่ะมันก็คือเป็น representation ของอุณหภูมิง่ายๆนะครับจริงๆอยากจะบอกว่าผมพูดประโยคเมื่อกี้ไม่ค่อยถูกมากนะครับในหลักฟิสิกส์นะแต่ว่าผมโค้ดให้คุณพอเข้าใจเฉยๆว่าอ่ะถ้าคุณบอกว่าวัสดุนี้มีอุณหภูมิมากอ่ะก็น่าจะสั่นเยอะง่ายๆนะครับทีนี้การสั่นของอะตอมเนี่ยมันไม่ได้สั่นมั่วๆนะครับมันไม่ได้อยากสั่นก็สั่นนะครับมันมีท่าของมันอยู่นะครับมันสั่นเป็นคลื่นครับผมหรือเวฟครับแล้วเวฟตัวเนี้ยมันเรียกว่าโฟนอนครับไม่ใช่โฟตอนนะครับโฟนอนนะครับโฟนอนคือโหมดของการสั่นของอะตอมที่อยู่ในวัสดุแล้วไอการสั่นตรงเนี้ยมันก็จะบอกถึงเขาเรียกว่ามีความเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ผมไม่ได้มีรูปให้คุณดูเยอะแต่ว่าผมอยากโชว์ให้คุณดูว่าอย่างเวลาเราพูดถึงการสั่นของวัสดุของอะตอมอย่างโฟนอนเนี่ยมันก็มีการสั่นแบบเท่ๆนะครับเหมือนการเต้นระบำหลายท่านะครับลองดูวิดีโอนี้ดูนะครับอันนี้เป็นมีการศึกษาสิ่งที่เรียกว่า surface phonon เพราะนั้นอันนี้อาจจะไม่ได้ถูกต้องตามสิ่งที่เราเรียนโดยตรงเนาะแต่นี้พออยากให้คุณเห็นในเรื่องของว่าเนี่ยเวลาวัสดุมันสั่นอ่ะมันก็มีการสั่นได้หลายท่านะครับสั่นแบบนี้ได้สั่นแบบนี้นะครับเห็นไหมสั่นได้แบบเป็นคลื่นง่ายๆแบบนี้เห็นไหมฮะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือพอเห็นภาพเนี่ยว่ามันมีวิธีการศึกษาภาษาเขาเรียกว่าโหมดของการสั่นวัสดุมันอาจจะมีโหมดของการสั่นได้หลายแบบแต่ละโหมดก็อาจจะมีความรุนแรงได้หลายแบบนะครับทีนี้ด้วยปรากฏการณ์ตรงเนี้ยหรือว่าเมคานิซึมตรงเนี้ยเราสามารถนำมาใช้ในการอธิบายในเชิงที่ว่าเอ๊ะแล้วทำไมโพลิเมอร์มันถึงมีฮีทแคปซิตี้ได้เยอะหรือน้อยหรือทำไมเมทัลมันถึงมีฮีทแคปซิตี้ได้น้อยอะไรเงี้ยนะครับมันขึ้นอยู่กับโหมดของการสั่นมันขึ้นอยู่กับพลังงานที่ใช้ในการสั่นของโฟนอนพูดง่ายๆมันศึกษาได้จากโฟนอนนะครับทีนี้บทนี้เราไม่ได้เน้นเรื่องกลไกตรงนี้เยอะนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมขอจบประมาณเท่านี้ก่อนว่า อยากให้คุณแค่ได้เห็นเฉยๆนะว่าmechanism ที่เกี่ยวข้องกับความร้อนเนี่ยคือการสั่นของอะตอมโอเคไหมครับเท่านี้พอเนาะทีนี้ถ้าอยากลงลึกกว่านี้ฟิสิกส์มันมีให้คุณอยู่แล้วครับไม่ใช่ material นะครับเพราะนั้นก็ขอจบตรงนี้ก่อนนะครับไปต่อกันดีกว่าทีนี้อีกอันหนึ่งนะครับที่คุณน่าจะคุ้นเคยเวลาคุณเปลี่ยนอุณหภูมิวัสดุมันขยายตัวนะเพิ่มอุณหภูมิวัสดุขยายตัวนะครับมันมีคอนเซปต์ที่เรียกว่า thermal expansion ครับเอ๊ะ thermal expansion มันคือปรากฏการณ์การขยายตัวจากความร้อนใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะศึกษาในเชิงของค่ามันคือ coefficient ของมันครับหรือเรียกว่าอัลฟาเอลนะครับมันคือสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนครับโอเคทีนี้สัมประสิทธิ์เนี่ยมันมีหลายแบบครับตัวนี้ถ้าจะเอาให้มันชัดเจนต้องบอกว่ามันเป็นสัมประสิทธิ์ของสมการเส้นตรงด้วยก็เลยต้องบอกว่าลีเนียด้วยครับโอเคมันเป็นลีเนียเทอร์โมเอ็กซ์แพนชันโคเอฟฟิเชียนต์นะครับทีนี้สมการมันก็หน้าตาประมาณนี้ครับ L F ลบ L 0อันนี้ก็เป็นโจทย์คำนวณอันนึงที่ก็เดี๋ยวก็จะต้องใช้ในมิดเทอมด้วยนะครับ L 0เนาะเท่ากับอัลฟา LTF ลบด้วย T 0ครับตรงนี้ LF ของเราเนาะ
คือความยาวครับที่อุณหภูมิสุดท้ายไฟนอลนะครับ L0 ก็คือความยาวที่อุณหภูมิเริ่มต้นครับทีนี้เทพแมทเทียลนะครับโดยเฉพาะเทพแมทเทียลบท6นะครับก็จะเริ่มรู้สึกมีว่ามันมีอะไรที่คุ้นเคยหรือเปล่านะครับลองสังเกตค่านี้ดูสินี่มันอะไรเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของ L หารด้วย L เริ่มต้นนะครับมันคือความเครียดนี่เองเห็นมั้ยครับอันนี้คือความเครียดเนาะนะเพราะนั้นผมอยากจะบอกคุณนะว่าความเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ได้หลายแบบถูกไหมครับเนาะอย่างแรกก็คือถ้าคุณไปออกแรงให้มันแล้วมันเสียรูปใช่ไหมฮะมันก็นี่ไงมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงของเชฟเราก็วัดมันด้วยความเครียดใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดคุณไปเปลี่ยนอุณหภูมิวัสดุมันเปลี่ยนเชฟมันก็คือความเครียดเหมือนกันครับก็คือความเครียดมันก็คือเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนความยาวอะไรเป็นไงเนาะเพราะนั้นมันก็เครียดได้หลายแบบหมายถึงว่าความเครียดเกิดจากปรากฏการณ์ได้หลายแบบนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้หน่วยของอัลฟาเอลเนี่ยมันจะต้องตัดกับหน่วยอุณหภูมิเป๊ะเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามันจะไม่สมดุลกับด้านซ้ายเนาะก็เลย1ส่วนเคลวินกับ1ส่วนองศาเซลเซียสครับเข้าไปโอ้โหระดับโลกโอเคทีนี้จากสมการนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทำโจทย์กันดีกว่าข้อนี้ข้อแบบนี้คุณทำได้แน่นอนนะถ้าเกิดคุณลองดูสักหนึ่งครั้งนะครับแล้วแน่นอนมันก็น่าจะออกสอบสักหนึ่งข้อด้วยนะครับโอเคแท่งอลูมิเนียมแล้วก็อลูมิเนียมออกไซด์นะครับอลูมิเนียมเป็นโลหะอลูมิเนียมออกไซด์เป็นเซรามิกนะครับยาว30เซนอุณหภูมิ25ได้รับความร้อนจนมีอุณหภูมิเป็น100นะครับเขาบอกว่าให้หาว่าอลูมิเนียมขยายตัวมากกว่าอลูมิเนียมออกไซด์อ้อโทษทีผมลืมโชว์ให้คุณดูค่าสมบัติการขยายตัวของตระกูลต่างๆเพราะนั้นโทษทีลืมหน้านี้ไปนะครับโอเคแถวที่2นะครับเรามาดูค่าอัลฟาเอลกันนะครับค่านี้ถ้าคุณดูเมทัลนะครับยิ่งเยอะแปลว่ายิ่งขยายตัวเยอะเวลาเปลี่ยนอุณหภูมินะครับเป็นไงครับ20 17 4 20อะไรก็ว่าไปเนาะก็ระดับนี้อ่ะมาดูเซรามิกกันบ้างประมาณเท่าไหร่เนี่ย7 13 0.4 นะครับ 3.3 เพราะนั้นโดยรวมแล้วผมรู้สึกว่าค่าตรงนี้ดูน้อยกว่าแถวๆเมทัลระดับหนึ่งเลยนะครับหรือถ้าคุณไปดูที่โพลิเมอร์คุณก็จะเห็นว่าโอ้มันเยอะจุงเบยนะครับเพราะนั้นตอนนี้ถ้าคุณเห็นค่าแบบนี้คุณน่าจะพออิมเมจินว่าถ้าคุณเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยโพลิเมอร์มันน่าจะขยายตัวเยอะสุดใช่ไหมครับลองลงมาก็เมทัลแล้วก็เป็นเซรามิกเนาะเพราะนั้นเรามาเขียนกันนิดนึงนะครับว่าอัลฟาเอลใช่ไหมฮะแรงกิ้งกันหน่อยนะฮะโพลิเมอร์อันดับ1ตามมาด้วยเมทัลตามมาด้วยเซรามิกครับโอ้โหนะฮะเพราะนั้นสมมติว่าถ้าคุณได้ข้อมูลแบบนี้เนี่ยแล้วคุณบอกว่าคุณมีแอปพลิเคชันที่คุณแคร์ว่าวัสดุมันห้ามขยายตัวเยอะก็คุณก็น่าจะรอพอมองออกว่าคุณควรจะเลือกวัสดุแนวไหนหมายว่าเฉพาะเรื่องนี้เนาะนะครับมาทำโจทย์กันต่อนะครับเราบอกว่ามีโจทย์ตามนี้เพราะนั้นโจทย์นี้คือให้ใช้สูตรนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมเขียนสรุปปริมาณให้คุณดูนิดเดียวปริมาณนะครับมี AL2O3 นะครับ
เรามีปริมาณ L0 นะครับ T0 TF คือ T final เนาะแล้วก็มีอัลฟา L ก็คือค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนนะครับโอเคทีนี้ 0.3 นะครับคือค่า L0 นะครับมันเท่ากันทั้งคู่แหละนะครับจริงๆแล้ว T0 ก็คือ25องศาก็เท่ากันแหละครับมัน TF ก็คือ100องศานะครับเท่ากันเหมือนกันเนาะแต่ว่าสิ่งที่ไม่เท่ากันก็คือค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวนะครับอันนี้ให้เรากลับไปดูในสไลด์ในหน้าที่เป็นหน้าตารางเนาะแล้วก็เอาค่าออกมาในข้อสอบก็คุณเขาคงให้คุณมาแหละครับเขาคงไม่ให้คุณจำได้นะครับ 23.6 คูณด้วย10กำลังลบ6 1ส่วนองศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ 7.6 คูณด้วย10กำลังลบ6 1ส่วนองศาเซลเซียสนะเพราะนั้นค่าพวกนี้นะครับมันจะแบบติดลบเยอะๆแบบนี้เนาะเวลาผมเห็นทุกปีนะครับเวลาผมตรวจข้อสอบเรื่องนี้ผมก็จะเห็นว่าบางคนก็ได้แบบ10กำลัง5อะไรเงี้ยนะครับคือถ้าคุณได้10กำลัง5เนี่ยนะครับคุณก็ผิดด้านนะครับแค่นั้นเองนะฮะสังเกตหน่อยค่าอัลฟามันน้อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นนะถ้าค่าอัลฟาคุณ10กำลัง5แปลว่าอย่างตอนนี้ถ้าเกิดเปิดแอร์โต๊ะไม่คุณจะขยายไปแบบ10ล็อก10,000เท่าอะนะครับมันจะเป็นไปได้ไงวะนะครับประมาณนี้โอเคเพราะฉะนั้นก็ใช้สูตรนะครับข้อ1หมายถึงว่าพาร์ท1เราก็บอกว่าเดี๋ยวเราหา LF ก็คือความยาวสุดท้ายของอลูมิเนียมโอเคเราก็ใช้สูตรนะครับ LF ลบด้วย L0 หารด้วย L0 ครับเท่ากับอัลฟา L TF ลบด้วย T0 นะครับหลังจากนั้นเราก็ย้ายข้าง LF เท่ากับ L0 อัลฟา L TF ลบด้วย T0 ครับแล้วบวกด้วย L0 ไปอีกรอบหนึ่งหรือเขียนให้มันเทพกว่านี้ครับ LF เนี่ยเท่ากับ L0 แล้วข้างในเป็นอัลฟา L TF ลบ T0 บวกหนึ่งเห็นไหมครับแล้วก็แทนค่าเข้าไปเลย crashLF ของเราเนี่ยคือ 0.3 เมตรแล้วคูณปาบนะครับ 23.6 คูณด้วย10กำลังลบ6หน่วยเป็น1ส่วนเซลเซียสนะครับแล้วคูณกลับไปด้วย100องศาลบด้วย25องศาครับแล้วบวก1เข้าไปด้วยครับนี่ประมาณนี้ครับแล้วมันก็คือแทนค่าธรรมดานะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับมันไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกครับมันก็ออกได้ประมาณนี้แหละนะครับ LF ของเรานี่นะ crash เท่ากับ 0.300531 นะครับเมตรโอเคทีนี้ที่ผมต้องทิ้งทศนิยมไว้เยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าผมพอดีถ้าไม่ทิ้งไว้เยอะเดี๋ยวตอนสุดท้ายหาผลต่างแล้วมันได้0นะครับคือคุณต้องทิ้งไว้เยอะหน่อยเพราะว่าไอ้ค่าอัลฟา L อ่ะมันน้อยมากเลยครับเพราะนั้น LF กับ L0 ไม่ค่อยต่างกันนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้ขอให้ชื่อมันว่า LF ของอลูมิเนียมเนียมต่อมานะครับผมจะหา LF ของอลูมิเนียมออกไซด์Okay. แทนสูตร crush สูตรของเราคือ LF เนาะขอแทนสูตรเลยนะครับใช้สูตรเดียวกันกับด้านบนนะครับ 0.3 เมตรคือความยาวเริ่มต้นนะครับแล้วคูณด้วยปาบเข้าไปนะครับอัลฟา L ของอลูมิเนียมออกไซด์นะครับ 7.6 คูณด้วย10กำลังลบ6หน่วยเป็น1ส่วนเซลเซียสนะครับคูณด้วย100องศาลบด้วย25องศาบวก1ครับโอ้โหระดับโลกแล้วได้ LF ออกมา crush 0.300171 นะครับเช่นเดียวกันเนาะ
ผมทิ้งไว้เยอะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ต่างกันนะครับกับข้อบนปาบเข้าไปนะครับแล้วได้ LF ของอลูมิเนียมออกไซด์ประมาณนี้ลืมขีดเส้นใต้ปาบปาบโอเคที่เหลือนะครับเราก็หาว่าผลต่างของ LF คือเท่าไหร่ข้อ3นะครับเราบอกว่าเดลต้า LF ที่โจทย์อยากรู้เหรอก็ LF ของอลูมิเนียมแล้วกันเนาะเอาตัวเยอะลบตัวน้อยเนาะ LF ของ Al2O3 เท่ากับคิดออกมาเลยจะได้ 0.00036 นะครับหน่วยเป็นเมตรนะครับซึ่งคิดให้เป็นมิลลิเมตรดีกว่าเนาะเราจะได้ LF ของเราเนี่ยเท่ากับ 0.36 เมลนะครับตอบครับโอ้โหเพราะนั้นข้อแบบนี้นะอย่าให้หลุดมือไปได้นะครับมันควรที่จะแบบพิชิตได้ง่ายๆหน่อยนะครับโอเคนะครับต่อมาอีกหนึ่ง properties นะครับที่เราจะคุยกันนะครับเขาเรียกว่า thermal stress ครับมาแล้วครับความเค้นนะครับนะครับมันคือซิกมานะครับเขาบอกไว้ก่อนนะครับว่า thermal stress นี้ไม่ใช่คุณสมบัติของวัสดุนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันก็อยู่ในตารางนี้ก็ได้แหละแต่อันนี้ไม่ใช่คุณสมบัติของวัสดุนะครับไม่เหมือนกับค่า heat capacity linear thermal expansion coefficient หรือว่าค่าอีกค่านึงที่เราจะเรียนต่อมานะครับไม่ใช่นะครับ thermal stress คือความเค้นครับนะ stress คือความเค้นที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโอเคทีนี้ผมอยากให้คุณดูปรากฏการณ์นี้ก่อนครับว่าไอ้ thermal stress เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับจัดไปครับสมมติว่าที่25 องศาเนาะผมมีชิ้นงาน1ชิ้นแบบนี้ครับนี่แล้วผมก็ทำการตรึงมันไว้ด้านหนึ่งแบบนี้นี่ครับปุ๊บๆเนาะไม่มีปัญหาครับต่อมาผมเพิ่มอุณหภูมินะครับเป็น100องศาครับทีนี้ขอก๊อปแปะเพราะว่ามันเป็นวัสดุเดิมเนาะแต่ว่าเราเพิ่มอุณหภูมิใช่ไหมที่อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับทุกคนรู้กันว่าอุณหภูมิmaterial ควรจะขยายตัวออกใช่ไหมเราเรียนเรื่องของthermal expansion กันแล้วเนาะเพราะนั้นอ่ะขอให้มันขยายตัวออกดีกว่าครับเอาเยอะๆเลยจะได้เห็นชัดๆนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ได้ไปขัดขวางอะไรมันเนี่ยปล่อยให้มันขยายตัวตามใจชอบอะครับ
ไม่มีปัญหานะครับมันแฮปปี้ของมันอยู่นะครับแฮปปี้แปลว่า no stress ครับเห็นไหมฮะถ้าปล่อยให้มันทำตัวตามใจชอบครับมันก็ไม่เค้นครับไม่มีอะไรไม่ไปว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ความเค้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในกรณีนี้ครับถ้าเกิดเราทำแบบนี้สมมติว่าเรามีเครื่องจักรสักเครื่องนึงแล้วเราแบบขันน็อตตรึงมันไว้ทำให้วัสดุเนี่ยแทนที่ว่ามันจะสามารถขยายตัวออกได้ทางด้านขวาเนี่ยมันขยายไม่ได้วะแบบนี้ครับอย่างนี้แปลว่าคุณตรึงมัน2ด้านเนาะแต่ว่าคุณน่ะไปเพิ่มอุณหภูมิเป็น100องศาด้วยนะเห็นป่ะเพราะนั้นที่100องศาแบบไม่ตรึงขวาเนี่ยมันขยายออกได้โอเคมากเลยครับแต่เมื่อไหร่คุณไปตรึงมันมันขยายออกไม่ได้อันนี้แหละครับเกิดความเค้นแต่เป็นความเค้นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเราเรียกว่า thermal stress นะครับซึ่งตรงนี้เกิดได้ไม่ยากเลยนะครับเวลาคุณมีเครื่องจักรเวลามันทำงานมันมักจะเปลี่ยนอุณหภูมิอยู่แล้วครับมันร้อนขึ้นอ่ะง่ายๆแล้วถ้าเกิดคุณมีเครื่องจักรที่ว่ามันมีการตรึงกันไว้อยู่แบบนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วครับ thermal stress นะครับทีนี้ความเค้นมีแบบอัดกับแบบดึงถามว่าอันนี้เป็นแบบไหนนะครับพิจารณาดังนี้ครับให้พิจารณาว่าถ้าไม่ทำอะไรมันอยากจะเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นถ้าไม่ไปตรึงมันมันอยากจะยาวออกแต่พอเราไปตรึงมันคือเราบังคับให้มันหดลงมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปบีบวัสดุให้มันหดลงครับเพราะนั้นแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า thermal stress แบบอัดครับมันเหมือนกับความเค้นแบบอัดครับคุณก็ apply force ให้มันสั้นลงใช่ไหมครับ thermal stress ที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์นี้มีเขาเรียกว่าเหมือนกับคุณไปอัดวัสดุเลยครับแต่ว่าคุณไม่ได้ตั้งใจเนาะคุณแค่ไม่ปล่อยให้มันขยายออกแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือ1ท่าเนาะลองดูอีก1ท่าครับตรงข้ามกันเนาะที่100องศาบ้างสมมติว่าผมมีวัสดุแบบนี้ยาวๆโอเคต่อมาผมจะลดอุณหภูมิให้เหลือ25องศานะครับถ้าผมไม่ไปบังคับมันมันก็จะหดตัวลงแล้วกันเนาะเอาหดเยอะๆเลยจะได้เห็นภาพโอเคฮะอันนี้ไม่บังคับมันครับถ้าไม่บังคับมันไม่มีความเค้นนะ no stress นะครับสบายมากโอเคแต่เมื่อไหร่คุณทำแบบนี้คือคุณไปขืนใจมันนิดนึงนะครับแปลว่าแบบนี้ครับโอเคแล้วคุณเนี่ยก็คือแบบเดียวกันก็ได้นะครับปุ๊บแล้วคุณไปทำแบบนี้ปาบเห็นไหมฮะขืนมันบังคับมันหน่อยที่อุณหภูมิต่ำว่ะปรากฏการหมายถึงว่าเกิดความเค้นเหมือนกันครับเนาะประมาณเดียวเพราะว่าคุณไปบังคับคือมันอยากจะหดลงแต่คุณบอกว่าอย่าหดนะครับมันก็จะเกิด thermal stress เช่นเดียวกันครับแต่ทีนี้ประเภทของ thermal stress ตรงนี้เนี่ยถ้ามันอยากจะหดมันอยากจะสั้นแต่คุณบังคับให้มันยาวออกแปลว่าคุณเหมือนคุณไปดึงมันนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยมันคือคล้ายๆกับหมายถึงว่าเราจะเรียกว่าเป็นแบบดึงครับ tensile นะฮะเห็นไหมครับอันนี้คืออยากให้คุณมีลอจิกถ้าคุณมีลอจิกประมาณนี้มันจะไม่สับสนครับว่าตกลงแล้วตอนนี้มันควรจะเกิดความเค้นไหมแล้วก็มันควรจะเกิดความเค้นถ้ามันเกิดมันเกิดแบบไหนนะครับทีนี้ผมอยากบอกคุณก่อนว่า thermal stress ด้วยตัวของมันเองอ่ะมันไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับตราบใดที่ถ้ามันยังไม่เกินจุดยิวนะฮะมันคอนเซปต์เดียวกันนะฮะถ้าเกิดคุณทำให้มันเกิด thermal stress เกินจุดยิวแปลว่ามันก็เสียรูปแบบถาวรได้ทีนี้ประเด็นของมันคืออย่างนี้ครับว่าถึงแม้ว่าคุณจะดีไซน์วัสดุของคุณให้มันไม่เจอ thermal stress เกินจุดยิวก็ตามเนี่ยแต่ว่าการที่คุณมีวัฏจักรของการที่มีแล้วก็ไม่มี
นะตัวอย่างเช่นเครื่องจักรคุณเปิดปิดเปิดปิดทุกวันเนี่ยวัสดุก็จะเริ่มมีเทอร์โมสเตรสไม่มีเทอร์โมสเตรสเป็นวัฏจักรมันจะเข้าสู่โหมดของความเสียหายอันนึงที่เกิดขึ้น 80% 90% ของวัสดุนะครับก็คือความล้าฟาทีกครับฟาทีกต่างหากคือสิ่งที่อันตรายมากๆที่เกิดจากการที่คุณมีเทอร์โมสเตรสที่มันเป็นวัฏจักรซึ่งเกิดได้บ่อยมากครับในส่วนของพวกเครื่องจักรพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็อันนี้คือประเด็นเฉยๆนะบอกเฉยว่าเทอร์โมสเตรสเฉยๆไม่มีอะไรแต่ว่าฟาทีกที่เกิดขึ้นจากเทอร์โมสเตรสต่างหากที่มันมีประเด็นเนาะมาดูสูตรกันหน่อยนะฮะจะได้ทำโจทย์กันได้บ้างไรบ้างนะฮะซิกมาเทอร์โมสเตรสนะครับเท่ากับ e อัลฟา l t 0ลบด้วย t f ครับโดยที่ค่า e ของเราคือยังส์โมดูลัสครับทีนี้สูตรนี้เนี่ยผมอยากจะโชว์ให้คุณดูว่ามันมีความคุ้นเคยกับคุณได้บ้างไหมนะครับตัวอย่างเช่นซิกมาคือความเค้นใช่ไหมครับค่า e คือยังส์โมดูลัสทีนี้ถามว่าไอ้ตัวนี้คืออะไรเนี่ยตัวนี้คืออะไรนะครับอัลฟา l คูณด้วยความต่างของอุณหภูมิเอ๊ะมันมองไปด้านบนมันคือมันคล้ายๆกับตัวนี้นี่ว่ะเนี่ยมันคล้ายๆกันเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นมองไปทางด้านขวามันคือความเครียดจริงๆแล้วมันคือลบความเครียดว่ะนะครับแต่เพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกคุณว่าด้านเนี้ยมันคล้ายๆกับความเครียดแหละพูดง่ายมันคือเครื่องหมายตรงข้ามกันนะครับความเค้นเท่ากับค่ายังส์โมดูลัสคูณด้วยความเครียดเอ๊ะนี่มันฮุกส์ลอนี่ว่ะโอเคนะเพราะนั้นจริงๆแล้วในเรื่องของการเกิดความเค้นทางความร้อนเนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนแปลงฮุกส์ลอมันคือฮุกส์ลอครับพูดง่ายเนาะนะแล้วก็เทอร์โมสเตรสของเราก็จะมีหน่วยเป็นพาสคาลนะครับเหมือนกับสเตรสทั่วๆไปโอเคมั้ยครับโอเคลองมาทำโจทย์อีกหนึ่งข้อเป็นข้อสุดท้ายก่อนมิดเทอมนะครับไม่มีโจทย์มากกว่านี้นะครับโจทย์หมดแล้วนะครับข้อนี้นะครับโอเคแท่งเหล็กกล้านะครับถูกยึดปลายสองข้างเห็นไหมครับเราจะเริ่มบังคับมันแล้วนะอุณหภูมิ27ไม่มีความเค้นเกิดขึ้นภายในเห็นไหมครับหากแท่งเหล็กนี้ได้รับความร้อนจนอุณหภูมิสูงขึ้นเป็น200จงหาขนาดความเค้นที่เกิดขึ้นภายในแท่งเหล็กนี้นะฮะ ระบุชนิดของความเค้นด้วยนะครับแล้วก็ให้ค่า e มาด้วยโอเคเพราะนั้นเรามาลองดูกันก่อนว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าไดแกรมเป็นยังไงเนาะอย่างแรกก็คือว่าเรามีแท่งเหล็กกล้าใช่ไหมครับเราบอกว่าเราตรึงมันสองข้างปาบปาบปาบนะครับแล้วก็อันเนี้ยที่อุณหภูมิ27องศาทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไปที่200เนาะเพราะนั้นเดี๋ยวผมขอลองเขียนก่อนว่าถ้าผมไปที่200นะครับแบบไม่ตรึง2ข้างเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งนะครับไม่เอานะไม่ตรึงมันเนาะคุณน่าจะพอ imagine ได้ว่ามันคุณจะยาวออกถูกมั้ยเพราะนั้นอันนี้เนี่ยคือสถานการณ์จำลองที่ว่าไม่ตรึง2ข้างเห็นมั้ยครับมันอยากจะยาวออกเนาะแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนี้นี่ว่ะเราไปตรึงมันเนาะเพราะนั้นเราต้องใช้ความยาวตรงนี้แทนก็คือที่200ในความเป็นจริงใช่ไหมความเป็นจริงเราทำแบบนี้นะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดมันอยากจะยาวแต่เราไม่ปล่อยให้มันยาวเนาะเราไปทำให้มันสั้นแสดงว่ามันเหมือนกับเราไปบีบวัสดุครับเพราะนั้นอันเนี้ยมันก็จะเกิดนะครับเทอร์โมสเตรสครับแบบอัดครับโอเค
ซึ่งอันนี้มันก็คือคำตอบหนึ่งของโจทย์นะครับโจทย์ถามว่ามันเป็นเทอร์โมสเตรสแบบไหนครับก็ตอบได้เลยครับว่ามันเป็นแบบอัดนะครับเพราะนั้นอันนี้คือหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณสามารถที่จะเขียนเขาเรียกว่าใช้ตรรกะประมาณนี้ได้จริงๆแล้วน่าจะดีกว่าการดูเครื่องหมายนะอีกวิธีนึงก็คือดูเครื่องหมายครับถ้าคุณดูเครื่องหมายแล้วมันออกมาติดลบมันก็จะเป็นความเขียนแบบอัดแต่ผมว่ามันอาจจะพลาดได้เนาะนะครับแต่นี้เขาถามว่าแล้วความแล้วปริมาณของมันน่ะคือเท่าไหร่นะครับก็เขียนกันหน่อยเนาะซิกมาเท่ากับ e นะครับอัลฟา l เนาะคูณด้วย t 0ลบ t f นะครับทีนี้เวลาเราใช้สูตรเนี้ยนะครับเราอาจจะเริ่มมีความรู้สึกว่าอาจารย์แล้วอะไรคือ0อะไรคือ f นะผมว่าเอางี้ดีกว่านะครับ t 0เนี่ยให้มันเป็น t ที่ไม่มีความเค้นนะครับอันเนี้ยจะทำโจทย์พวกนี้ได้ง่ายที่สุดก็คือไม่งั้นคุณจะรู้ได้ไงว่าอะไรคือ0อะไรคือ f อะไรคือ final อะไรคือเริ่มต้นเพราะว่าคอนเซ็ปต์แบบนี้บางทีมันอาจจะพูดกลับกันก็ได้เนาะแต่ผมว่าถ้ามองว่า t 0คือ t ที่ไม่มีความเค้นอ่ะมันจะโอเคกว่าเพราะนั้นเห็นไหมครับเราบอกว่าที่27องศาไม่มีความเค้นนะเพราะนั้น27องศาคือ t 0โอเคไหมครับเพราะนั้นเราก็ลองแสกแทนค่าดูได้เลยนะครับซิกมาเท่ากับค่า e ของเราคือ207คูณด้วย10กำลัง9นะครับกิกะพาสคาลเนาะแล้วคูณด้วย12นะครับอันนี้คือค่าอัลฟา l พอดีอันนี้ผมไปเปิดหรือว่าเขาบอกเหมือนเขาบอกไหมถ้าไม่บอกแปลว่าไปเปิดจากอีกหน้าหนึ่งเพราะนั้นโจทย์ต้องให้คุณนะครับถ้าไม่ให้ก็ผมไม่ make sense นะครับ12คูณด้วย10กำลังลบ6หน่วยของมันคือ1ส่วนองศาเซลเซียสนะครับอันนี้ขอย้ำว่ามันจากตารางนะมันไม่ได้เสกขึ้นมาเองได้นะครับโอเคแล้วก็อุณหภูมินะครับผมบอกแล้วนะว่า T0 คือ T ที่ไม่มีความเค้นเพราะนั้นเราจะเอา27ตั้งแล้วลบด้วย200ครับเป็นเซลเซียสทั้งคู่ครับแบบนี้ครับคิดสมการออกมาเซเท่ากับนะครับมันจะได้ติดลบครับ 4.297 คูณด้วย10กำลัง8นะครับหน่วยเป็นพาสคาลหรือทำให้มันเป็นเมกะพาสคาลดีกว่าเนาะซิกมาเท่ากับลบ 429.7 นะครับเมกะพาสคาลโอ้โหโอเคเห็นเพราะนั้นอันนี้เป็นข้อสุดท้ายหมายถึงว่านี่คือจบการคำนวณแล้วนะเราไม่มีคำนวณมากกว่านี้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับบทต่อไปไม่มีคำนวณมีแต่บรรยายอย่างเดียวโอเคอีกนิดเดียวครับสมการหรือว่าสูตรสุดท้ายเราไปแล้วนะครับอีกนิดเดียวนะฮะทนอยู่ผมหน่อยนึงนะโอเคสูตรสุดท้ายหรือว่าปริมาณสุดท้ายของเราก่อนมิดเทอมนะครับจริงๆแล้วมันมีอีกบทนึงนะแต่ว่าฝากไปดูหน่อยละกันนะครับคือ thermal conductivity ครับโอ้โอเคครับโอเคมันคือความสามารถในการถ่ายเทความร้อนของวัสดุครับฮะสูตรสมการมันบอกว่า Q นะครับเท่ากับลบ Kdt dx นะครับโดยที่ q ของเราเนี่ยมันคือ heat flux นะครับ flux เนี่ยมันเป็นปริมาณที่หมายถึงว่าเวลาเราบอกว่า flux เนี่ยมันเป็นปริมาณอะไรบางอย่างต่อด้วยพื้นที่ต่อด้วยความเร็วนะครับต่อด้วยเวลาอันนี้คือ flux มันจะมี flux หลายแบบครับเช่นฟลักซ์ของมวลก็ได้ฟลักซ์ของความร้อนก็ได้
ฟลักซ์ของอะตอมอะไรก็ได้หมดเลยมีฟลักซ์หลายอย่างนะขออย่างเดียวอ่านให้มันดีๆนะอ่านว่าฟลักซ์นะครับเวลาคุณอยู่ต่างประเทศแล้วคุณอ่านตรงนี้แล้วคุณจะแบบนิดนึงนะฮะโอเคทีนี้ DTDX นะครับมันคือภาษาเขาเรียก temperature gradient นะครับนะครับคำว่า temperature gradient เนี่ยมันคือความแตกต่างของอุณหภูมิในปริภูมิครับแปลว่าถ้าคุณมีจุด2จุดที่มีอุณหภูมิต่างกันอันเนี้ยมันเกิด temperature gradient ขึ้นมานะครับเพราะนั้นสมการของการความสามารถในการถ่ายเทความร้อนวัสดุเนี่ยหรือว่า heat conductivity ก็คือถามว่าถ้าเกิดคุณมีอุณหภูมิที่ต่างกันของ2จุดใน material คุณถามว่า material คุณจะถ่ายเท Q ได้เยอะหรือน้อยมันคือปรากฏการณ์นี่แหละครับคุณจับคุณสมมติถ้าเกิดคุณมีหม้อแม่เหล็กหม้อเหล็กหม้อโลหะแล้วคุณแบบจับปลายข้างหนึ่งแล้วคุณไปเปิดไฟอีกข้างหนึ่งในตรงหม้อแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยทำไมที่จับแม่งร้อนเร็วจังวะก็คือโลหะมันนำความร้อนไงนะครับนั่นคือปรากฏการณ์นั่นเลยก็คือคุณมีความร้อนตรงที่คุณเตาแก๊สกับคุณมีจุดที่มันไม่ร้อนใช่ไหมที่คุณจับมันเกิด temperature gradient ถ้าเกิดวัสดุที่มีค่า K เยอะหรือมีความสามารถในการนำความร้อนได้ดีฮีทก็จะมาเร็วครับมาเยอะมือคุณก็ไหม้ไงครับเรียบร้อยพนักงานเขาทำไงบ้างเขาก็มีดำๆให้คุณจับไงครับวัสดุที่มันเป็นฉนวนความร้อนไงครับอย่างเช่นพวกพลาสติกเป็นต้นเนาะคุณก็เลยสามารถเจียวไข่เจียวได้อย่างเมามันโดยที่มือคุณไม่ไหม้ครับอันนี้ก็คือเรื่องของฉนวนกับสิ่งที่เป็นตัวนำความร้อนเนาะนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันนะครับวัสดุที่มีค่าฮีทแคปาซิตี้เยอะกับวัสดุที่มีค่า K เยอะคนละเรื่องเลยนะฮะ heat capacity คือแค่บอกเฉยๆว่าถ้าวัสดุคุณจะเปลี่ยนอุณหภูมิใช้ความร้อนเยอะไหมนะแต่ถ้าเกิด K แปลว่าถ้ามีความต่างของอุณหภูมิมี heat วิ่งเยอะไหมมันคนละเรื่องแต่มันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันนิดหน่อยนะครับแต่คนละเรื่องกันเลยนะครับทีนี้ความสามารถในการถ่ายเทความร้อนหน่วยก็คือจูลนะครับJoules ต่อเมตรเคลวินเซกันนะครับนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกคุณนะว่าถ้าคุณเจอสมการเส้นตรงอ่ะแล้วคุณรีบเลยนะฮะตั้งชื่อสมการคุณอ่ะเนี่ยเลยอันนี้ก็เหมือนกันครับคุณฟูเรียนะฮะเอาไปรับประทานเรียบร้อยแล้วนะฮะน่าจะเกิดขึ้นนานมากแล้วนะฮะแล้วค่าเคนี่เขาเรียกว่าฟูเรียโคเฟชเชียนวัตเตอร์เวิร์ดประมาณนั้นแหละนะครับก็อันนี้คือปรากฏการเส้นตรงนึงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติครับตอนนี้คุณมีฮุกส์ลอมีโอห์มส์ลอแล้วก็มีฟูเรียส์ลอนะฮะสามตัวเนี้ยอดแล้วครับอ่ะก่อนไปวันนี้เช็คกันหน่อยซิว่าแมทเทอเรียลอะไรไม่ควรเอาไปทำที่จับหม้อนะครับเหมือนไม่รู้เลยเนาะนะครับอย่างแรกค่าเคคือการนำความร้อนค่าเคเยอะไม่ควรทำที่จับหม้อนะครับแมทเทอเรียลที่เป็นโลหะเป็นไงประมาณเท่านี้จำค่าไว้หน่อยเนาะเซรามิกเป็นไงน้อยลงใช่ไหมโพลิเมอร์เป็นไงน้อยสุดโอเคไหมครับเพราะนั้น make sense เวลาคุณซื้อหม้อที่จับควรจะเป็นโพลิเมอร์นะครับเช่นพลาสติกเป็นต้นนะครับโอเคเพราะนั้นเรามาดูค่า K กันนะ Metal มากสุดใช่ไหมครับตามมาด้วยเซรามิกจริงๆเซรามิกก็ถือว่าน้อยแล้วแหละนะครับเพราะนั้นที่จับเซรามิกก็รับได้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกแนวพลาสติกทนไฟน่าจะดีที่สุดเนาะแต่จริงๆแล้วคุณน่าจะเห็นนะว่าจริงๆมันมีหม้อบางประเภทที่จับมันก็ทำเป็นโลหะเนาะเขาดีไซน์หม้อเหล่านั้นให้ยัดเข้าไปในเตาอบได้เพราะนั้นอันนี้เรื่องของเขานะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวแต่ว่าประเด็นก็คือถ้าคุณอยากได้ที่จับที่ทำตัวถูกต้องต้องพลาสติกนะครับโพลิเมอร์นะครับโอเควันนี้เท่านี้ก่อนครับเจอกันไม่เจอละครับเจอกันหลังมิดเทอมเลยครับนะขอให้โชคดีกับการสอบทุกท่านนะครับสวัสดีครับ